วันนี้เราจะตอบคำถามกันนะครับเรื่องน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีข้อดี10ข้อแล้วมันมีข้อระวังอยู่ในนั้นด้วยนะครับเป็นคำถามที่ทีมงานรวบรวมมานะครับว่ามีคนถามมาเยอะมากเลยว่ากินน้ำมันมะกอกดีไหมกินน้ำมันมะพร้าวดีไหมผมไปรีเสิร์ชมาเรียบร้อยครับเยอะมากนะเยอะมากจริงนะครับเยอะมากเลยก็เลยก่อนก่อนจะทำหนังสือเสียงเสร็จเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะเอาส่วนหนึ่งเนะี่ยมาแบ่งปันแฟนๆก่อนนะให้แฟนๆได,ไ,ดได้มีความรู้ก่อนว่า ไอ้น้ำมันมะพร้าวที่เขาพูดถึงเนี่ยบางคนก็มีรีวิวฝั่งว่าไม่ดีบางคนก็มีรีวิวฝังวงวว่งว่ากินแล้วดีนะครับบางคนก็เป็นคีโตแล้วกินน้ำมันมะพร้าวร่วมด้วยบางคนบอกว่าถ้าฉันไม่ใช่คีโตแล้วฉันจะกินร่วมด้วยนะกับมื้ออาหารได้ไหมหรือวิธีกินกินยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยยกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับก่อนที่เราจะเลือกว่าเราจะกินเวลาไหนก่อนที่เราจะกินนานแค่ไหนเราต้องมารู้ก่อนนะครับว่า มันมี10ข้อที่เราต้องรู้ังนั้นวันนี้หัวข้อง่ายๆคืออยากกินน้ำมันมะพร้าวนะครับถ้าไม่รู้10ข้อนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงวิธีการเลือกน้ำมันมะพร้าวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณฟังไว้10ข้อนี้นะมันจะเป็นความรู้ที่คุณอาจจะเคยได้ยินที่ไหนแต่ไม่มีใครมาคอนเฟิร์มคุณนะครับ สิบข้อนี้ผมจะมีงานวิจัยแนบไปให้ด้วยนะครับให้คุณเห็นเลยว่าเออมันมีงานวิจัยคร่าวๆนะครับที่คุณจะสามารถนําไปช่วยในการตัดสินใจผมไม่ได้มาพูดเพื่อบอกคุณว่าให้กินหรือไม่ให้กินนะครับแต่ผมจะบอกคุณว่าของอะ่ะไม่มีสิ่งไหนอันนี้คียแพงนะครับฟังชัดๆนะครับไม่มีของบนโลกใบนี้ที่กินแล้วมีประโยชน์เพียงอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณสามารถรับอาหารนั้นได้มากขนาดไหนก็ตามผมยกตัวอย่างเอาแบบง่ายๆเลยนะครับน้ําดื่ม น้ำดื่มถ้ากินต่ำกว่า1ลิตรต่อวันไตจะทำงานหนักในการขับของเสียน้ำดื่มถ้ากินเกินกว่า6ลิตรต่อวันไตก็จะทำงานหนักครับเพราะว่าไตาจะต้องขับน้ำส่วนเกินออกคุณเห็นไหมครับว่าน้ำที่เราบอกว่าเป็นของดีถ้ากินน้อยเกินไปก็ไม่ดีกินมากเกินไปก็ไม่ดีกับ,บร่างกายเหมือนกันครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันคิดลึกซึ้งกว่าน,นั้นอีกบางคนกินแล้วนะครับมีภาวะ อายุที่ไม่เท่ากันร่างกายที่ไม่เท่ากันจะคิดไม่เหมือนกันแต่ผมให้1ิบข้อนี้เพื่อคุณจะได้เอาไปใช้แล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้เพือ่อวันหนึ่งผมไม่ได้พูดเรื่องเรื่องนี้แล้วครับคุณจะได้เอาไลฟ์นี้นะครับไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในอนาคตนะครับน้ำมันมะพราะ้าวผมจะยังไม่แยกนะครับมันมีนตั้งแต่น้ํามันมะพร้าวผ่านกรรมวิธีน้ํามันมะพร้าวผ่านการหมัก หรือที่เราเรียกว่าไซเดอร์หรือน้ำมันมะพร้าวที่ผ่านการสกัดเย็นหรือบางครั้งคนไปดูในวันนี้ผมไปดูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่หนึ่งนะครับก็ใช้คำแบบกำกวมนิดหนึ่งบางอันก็เขียนว่าน้ำมันมะพร้าวร้อยเปอร์เซนต์แต่พอเปิดไปดูนะครับลึกๆเข้าไปในฉลากเอิง,องก็เขียนว่าน้ำมันมะพร้าวผ่านกรรมวิธีเพื่อทำให้สามารถนำไปทอดไปผัดที่ความร้อนสูงได้คุณเห็นไหมครับว่า ของบางอย่างที่เราเคยคิดว่ามันมาจากธรรมชาติบางทีมันก็ผ่านกรรมวิธีบางอย่างต้องอ่านละเอียดโอเคนะครับแต่เรามาเริ่มรู้ก่อนเอา10ข้อนี้ไปช่วยในการตัดสินใจนะเพื่อคุณจะได้รู้สึกว่าเอออย่างน้อยฉันมีความรู้เรื่องน้ำมันมะพร้าวและที่ฉันจะสามารถตัดสินใจเองได้จากหมอทีมนะครับข้อที่1นนะครับก็คือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันถือว่ามีส่วนประกอบของเขาเรียกว่ามิ d เดิลเชนนะไตรกิสราย,ายหรือเอาแบบง่ายๆเลยแปลเป็นไทยง่ายๆคือ เป็นน้ำมันที่เป็นขนาดสายกลางนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้สมมุติถ้าน้ํามันเนี่ยมันมีขนาดสายยาวนะครับสายยาวนะครับสมมุติอ่ะเป็น C12 มีคาร์บอน12ตัวน้ํามันมะพร้าวมันอาจจะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณ7-10ตัวดังนั้นมันจะมีช่วงที่อยู่ช่วง7-10คือเป็นน้ามันขนาดสายกลางแล้วมันมีน้ํามันบางบางยี่ห้อบางบางตัวแล้วกันเป็นสายสั้นอันนี้สายสั้นเราฟังแบบนี้ก่อน น้ำมันมะพร้าวเนี่ยจัดอยู่ในสายกลางคือมีคาร์บอนประมาณ7ดถึงตัวถ้าใครไม่รู้สึกว่าคาร์บอนฟังแล้วปวดหัวก็ช่างมันครับเอาเป็นว่ามันเป็น MCT ชนิดหนึ่งก็คือเป็นน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันสายกลางสายกลางดีไงครับสายกลางเนี่ยจะย่อยง่ายกว่าสายยาวดังนั้นเวลาที่เราทำเวลาเราทานน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจึงมีคนเคลมว่ามันย่อยง่ายกว่า พอมันย่อยง่ายกว่ามันสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานง่ายกว่าเวลากินแล้วจึงอ้วนน้อยกว่าแต่ผมอยากจะพูดในทางกลับกันน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าคุณกินมากจนเกินความจําเป็นก็สะสมในร่างกายได้คุณเห็นไหมครับว่าน้ำมันมะพร้าวมีทั้งข้อดีคือย่อยง่ายกว่าเ<ๆ>ผาผานเป็นพลังงานง่ายกว่าและนะครับสามารถนะครับสะสมได้ด้วยถ้าคุณกินเกินความจําเป็นอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับนะครับใครที่เข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับ ช่วยพิมพ์ให้ผมก็ได้อย่างเช่นข้อ1นะครับน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันสายกลางอ่าข้อ1นะครับฝากเขียนด้วยเผื่อเพื่อนเพื<ๆ>่อนที่มาทีหลังเนี่ยจะได้ฟังรู้เรื่องนะครับนะบท้ง u t u b e หรื Facebook นะครับฝากช่วยลองพิมพ์นิดนึงนะครับ 2. นะครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันส่งผลต่อหัวใจน้อยกว่านะผมพูดเป็นกลางๆนะครับส่งผลต่อหัวใจน้อย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 กว่าเนี่ยเพราะเขาบอกว่าในเมื่อตัวมันเนี่ย มันเผาผ่านเป็นพลังงานง่ายกว่ามันจึงตกครั้งในร่างกายน้อยกว่าดังนั้นมันจึงนะส่งผลต่อหัวใจน้อยกว่าหรือทําให้หลอดเลือดสมองนะและหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันมันตีบตันได้ช้ากว่าแบบนี้เป็นต้นแต่อย่าลืมนะครับน้ามันมะพร้าวเนี่ยมันก็มีทั้งจากธรรมชาติแล้วก็จากธรรมชาติเอามาสกัดเย็นหรือจากธรรมชาติเอามาผ่านกรรม วิธีซึ่งมันมีรายละเอียดอันนั้นโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวงงนะครับอันที่สนะครับคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานด้วยมันมีงานวิจัยนะครับออกมาระดับหนึ่งเลยนะที่พอจะเชื่อถือได้ว่าเวลาเรากินน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันช่วยเผาผลาญพลังงานดังนั้นพอมันช่วยเผาผลาญพลังงานมันจึงช่วยให้เราสามารถลดความอ้วนทางอ้อมได้เป็นแค่ตัวเสริมนะ บางคนบอกว่าอยากกินน้ํามันมะพร้าวเพื่อลดความอ้วนผมบอกว่าเบสิกอย่างแรกต้องได้ก่อนน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าคุณจะลดความอ้วนคุณต้องได้เบสิกหนึ่งอย่างก่อนคือคุมอาหาร90%ออกกําลัง10%แล้วที่เหลือเป็นตัวเสริมแบบนี้นะครับใครก็ตามที่เข้าคอร์สออนไลน์หรือใช้เทคนิคใน YouTube Facebook ของผมก็ตามนะครับ ต้องเข้าใจคอนเซป์นี้ก่อนว่าคุมอาหารทําให้คุณสามารถลดความอ้วนอย่างยั่งยืนได้การออกกําลังกายช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานและไม่ให้กล้ามเนื้อคุณฝ่อลงตัวเสริมตัวอื่นอย่างเช่นน้ามันมะพร้วาวสกัดเย็นเป็นแค่ตัวเสริมนะครับไม่ใช่ตัวหลักดังนั้นะถ้าเราอยากจะเอาน้ํามันมะพร้าวนะครับไปลดความอ้วนต้องไม่พึ่งพามันร้อพึ่งพามันแค่1%ก็พอครับอ่ะผมให้แค่เนี้ย นะครับศูนยก็พอมันอาจจะช่วยคุณแค่ศูนยถึงหน่งังนั้นคนที่อยู่ในรีวิวใน Facebook ของผมนะครับทุกคนก็จะคล้ายๆกันก็คือใช้การคุมอาหารและออกกําลังกายเป็นหลักครับเราไม่ได้ใช้อาหารเสริมหรือน้ำมันพว้าวสกัดเย็นเป็นหลักแบบนี้เป็นต้นนะครับนะหลายคนอาจจะถามว่าเอา้าถ้าจะกินน้ำมันาว้าวสกัดเย็นเอาแบบที่ผมแนะนําแล้วปลอดภัยแล้วกันแนะนําให้เริ่มจากกิน1ช้อนโต๊ะ ก่อนอาหารเช้าหรือ so, the yep. so, oh. 1ช้อนโต๊ะก so ่อนออกกาลังกายตอนเช้าก็ได้ครับกินเพื่อทําให้คุณอิ่มนานขึ้นอิ่มกินเพื่อทําให้คุณเนี่ยมีอัตราการเผาผลาญช่วงออกออกกำลังกายจะได้มีแรงออกกําลังกายแล้วก็กินเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานไปในตัวด้วยนะครับ่าบางคนบอกว่ามีงานวิจัยอื่นไหมมีงานวิจัยอื่นครับนอกจากมันกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานแล้วมันมีงานวิจัยพบว่ามันสามารถช่วยนะครับลดลดนะครับ ลดรอบเอวได้หนึ่งนิ้วใน4ี่เดือนไม่ใช่หนึ่งนิ้วใน1เดือนนะครับ1นิ้วในสี่เดือนซึ่งต้องทําควบคู่กับการคุมอาหารและออกกําลังกายการทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างเดียวโดยที่ไม่คุมอาหารไม่ออกกําลังกายอาจจะไม่ได้ช่วยให้คุณผอมลงก็ได้นะครับไม่ได้ช่วยให้คุณผอมลงก็ได้นะครับข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่นะครับข้อที่หนึ่งสองสาถ้าผ่านไปแล้วฝากเขียนนิดนึงนะครับข้อที่1คือเป็นน้ํามันใสกลางข้อที่2นะครับคือ ส่งผลต่อหัวใจน้อยกว่าน้ํามันชนิดอื่นอันที่3คือน้ามันมะพร้าวเนี่ยช่วยเผาผ่านพลังงานนะครับช่วยลดความอ้วนทางอ้อมได้ข้อที่4นะครับมันช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราก็ได้นะครับทำไมมันมันถึงทําได้เพราะมันมีสารตัวหนึ่งครับขอเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันไม่มีเป็นภาษาไทยสารนี้มันชื่อลอลิกแอซิดนะครับซึ่งมันเป็น42แล้วกันมันมีหลายตัวลอลิกแอซิดตัวตัวนี้ ตอนที่มันอยู่ในน้ํามันมะพร้าวมันจะไม่ได้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแต่พอมันกินเข้าไปในร่างกายมันจะถูกเปลี่ยนเป็นนะครับลอริกแอร์สิทธตัวเล็กๆซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ดังนั้นหลายๆคนเนี่ยเวลาเป็นโรคเชื้อราที่ผิวหนังบางคนเขาก็เอาไปทาแต่ไม่รู้ได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าตามกลไกแล้วมันต้องเอาไปกินนะครับหลายคนอ่ะมีคออักเสบนะครับหรือมีติดเชื้อในร่างกายเล็กน้อยเขาก็อาจจะ คนสมัยก่อนก็จะใช้น้ํามันมะพร้าวเนี่ยทานเข้าไปก่อนคลายๆว่าเป็นเสมือนยาสมุนไพรแบบนี้เป็นต้นนะครับ,นะรบดังนั้นข้อที่4นะฝากเป็นแฟนเขียนนะครับคือช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราได้ด้วยนะครับข้อที่5นะ้าข้อที่5คือลดความหิวได้ด้วยลดความหิวมันมีสส่วนด้วยกันถ้าคุณอยู่ในคอที่ชื่อว่า k e โตสูตรหมอทีมนะครับผมจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องกินน้ํามันไม่จําเป็นต้องกินน้ํามันนะ คีโตสูตรหมอทีมไม่กินน้ำมันแต่ผมพูดถึงคีโตสูตรทั่วไปที่เขาทานกันนะครับคีโตสูตรทั่วไปเนี่ยเขามักจะแนะนําเป็นกินน้ํามันมะพร้าวเพราะว่านะครับร่างกายนะครับตัดคาร์โบไฮเดรตออกไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยหาพลังงานจากส่วนอื่นก็คือเป็นพลังงานจากน้ํามันเข้ามาแทนเพื่อช่วยให้คนที่ทําคีโตเนี่ยมีกําลังนะครับมีกําลังมากขึ้นแต่สูตรหมอทีมเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มน้ํามันเราเพิ่มเฉพาะ โปรโตีนและผักเข้าไปแล้วใช้โปรโตีนเป็นพลังงานหลักแล้วในโปรโตีนก็มีไขมันนิดหน่อยจากธรรมชาติซึ่งซึ่งในความรู้สึกผมมันง่ายกว่าสาหรับคนไทยเราย้อนกลับมานะใครที่ทานคีโตแล้วกินน้ํามันมะพร้าวเข้าไปจะทําให้อิ่มนานขึ้นแล้วการทาคีโตเนี่ยจึงจึงมีคนบอกว่ามันทําให้เราอิ่มและนานขึ้นแต่ถ้าเราถอยกลับมานิดหนึ่งแล้วถ้าเราไม่ได้ทานคีโตล่ะเราจะทานน้ำมันมะพร้าวแล้วมันทําให้อิ่มนานขึ้นเหมือนกันไหม อิ่มเหมือนกันครับไม่เชื่อลองดูครับไม่ว่าน้ํามันชนิดใดก็ตามไม่ว่าน้ํามันชนิดใดก็ตามนะครับถ้าเราทานเข้าไปเสร็จนะครับเนื่องด้วยน้ําตาลเนี่ยมันต้องอเนื่องด้วยน้ํามันไม่น้ำตาลผมพูดไปเองเะเนื่องด้วยน้ามันเนี่ยมันตัวมันต้องย่อย2กลไกอยู่แล้วคือมันมันต้องย่อยโดยน้ําดีแล้วมันถึงจะย่อยด้วยเอนไซม์ไลเปสฟังผ่านๆไปนะครับเดี๋ยวฟังเ้างง มันต้องย่อย2กลไกมันก็เลยอิ่มนานแล้วก็ย่อยช้าอยู่แล้วะทําให้อิ่มนานขึ้นอันที่2คือถ้าใครทานคีโตอยู่แล้วพอทานน้ำมันมะพร้าวไปน้ำมันมะพร้าวจะถูกนะครับนะครับเปลี่ยนหรือถูกกระตุ้นแล้วกันง่ายๆให้กลายเป็นสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคีโตนนเะพราะมันเปลี่ยนไปคีโตนตัวนี้ยจึงทาไปบอกสมองว่าอิ่มแล้วนะครัเวลาคนที่ทานน้ำมันมากขึ้นและลดคาร์โบไฮเดรตลง ถึงจุดหนึ่งก็จะสามารถทําให้อิ่มนานขึ้นได้นะครับดังนั้นข้อที่5นะครับคือน้ำมันมะพร้าวช่วยให้อิ่มนานขึ้นฝากแฟนๆเขียนด้วยนะครับอิ่มนานขึ้นนะครับข้อที่6นะครับข้อที่6นี่เป็นเรื่องที่บางคนอาจจะเวอมันมีแบบนี้ด้วยหรอ <c oughs> น้้ามันมะพร้าวนะครับเขามีงานวิจัยว่าถ้าใครก็ตามนะครับลดคาร์โบไฮเดรตจากในอาหารลงแล้วเติมน้ำมันมะพร้าวเข้าไป มันจะกระตุ้นให้เกิดคีโตถูกต้องไหมครับตัวนี้นะพอมากระตุ้นให้เกิดคีคโตนเสร็จนะครับมันส่งผลให้นะครับสมองเนี่ยในคนที่เป็นโรคลมชักอยู่แล้วโดวยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นนะครับสามารถควบคุมอาการชักได้ดีขึ้นฟังผมจะชัดนะช่วยควบคุมการชักได้ดีขึ้นดังนั้นยายที่กินอยู่ก็ต้องกินนะครับแล้วอาจจะทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพิ่มเติมเข้าไปแต่ไม่ได้ช่วยรักษานะ ช่วยแค่ยับยัง้งแต่ในทางกลับกันถ้าคุณคิดต่อแบบผมเฮ้ยดัยงนั้นถ้าเราอยากจะป้องกันโรคลมชักแหม่น้ำมันมะพระ้าวสกัดเย็นก็เป็นอะไรที่ดูน่าสนใจถ้าเรามีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคลมชักหรือเรากําลังรักษาโรคลมชักอยู่ก็น่าสนใจในการที่จะทานครับนะโดยเริ่มต้นสัก1ช้อนโต๊ะตอนเช้าก่อนเพื่อความปลอดภัยดัยงนั้นข้อ6คือลดอาการลมชักนะข้อ6นะลดอาการลมชักนะ ข้อที่7มี10ข้อนะฟังกันเบื่อหรือ,อยังนะครับข้อที่7นะครับตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันช่วยเพิ่มไขมันดีหรือ hdl และกันผมเรียกแบบนี้แต่ผมอยากจะเรียกแบบนี้ดีกว่าถ้าใครเข้าคอร์สของผมที่ชื่อว่าลดไขมันสูงใน3เดือนผมจะบอกว่าไขามันดีกับไขมันเวโลวบนโลกใบนี้ไม่มีฟังอีกรอบถ้าใครเข้าคอร์สที่ชื่อว่าลดไขมันสูงใน3เดือน ผมจะบอกว่าไขมันดีและไขมันเลวไม่มีบริลกใไปนี้ผมขอเรียกมันแบบนี้ล้วยกันเวลาที่คุณกินน้ำมันมะพร้าวเข้าไปมันจะเพิ่มตัวนี้ครับ HDL แล้วมันก็จะลด LDL แบบนี้มันเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นตัวที่คุณเคยบอกว่ามันเป็นไขมันดีและมันลด HDL ซึ่งเป็นตัวไขมันเลวนะครับแล้วมันก็ลดไตรกลีเซอไรด์แบบนี้ ผลโดยรวมของมันสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือบางคนไปเจาะเลือดอะไตรกิซายลดลงยินดีด้วยแต่มาตกใจตรง HDL เพิ่มขึ้นเพราะ HDL เพิ่มขึ้นมันจะทำให้ตัวนี้ครับ Total Cholesterol เพิ่มขึ้นด้วยในบางคนดังนั้นคนที่กินน้ำมันมะพรสกัดเย็นก่อนที่จะกินนะไม่ว่าจะเป็นสกัดเย็น r e ไฟนะครับผ่านกรรมวิธีหรือน้ำมันมะพร้าวจากธรรมชาติเลย กะรุณาไปเจาะเลือดดูก่อนคุณจะได้ไม่ตกใจแล้วก็ไม่งงว่าอะไรที่มันเพิ่มขึ้นอะไรที่มันลดลงอย่าเลยนะครับก่อนกินน้ำมันมะพร้าวถ้าอยากกินไปเจาะเลือดก่อนคุณจะได้รู้เบสไลน์หรือรู้พื้นฐานของคุณก่อนว่าก่อนคุณกินไข่ก่อนคุณกินน้ำมันมะพร้าวมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของคุณบ้างแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นสรุปข้อที่7ก็คือเพิ่ม hdl ลด ldl อันนี้จดไว้นะครับนะข้อที่8 เกี่ยวกับความสวยความงามครับเขาบอกว่าน้ำมันมะพร้าวมันช่วยได้ในเรื่องของการป้องกันแดดคล้ายๆป้องกันแสง UV แต่นะครับอ่านงานวิจัยต่อนะมันช่วยแค่20%่สนตดังนั้นพอมันช่วยแค่20%มันจึงไม่ใช่ร้อยนะไม่ใช่ทาทาน้ำมันมะพร้าวไปเสร็จปุ๊บก็ไปยืนตากลางแดดไม่ใช่อย่างนั้นนะทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับคือมันช่วยได้บางส่วนอย่างเช่นผมเนี่ยเวลาผมอยู่บ้านผมจะทาน้ํามันมะพร้าวบ้างนะครับ ทาน้อมันอักกอนออยบ้างนะครับทากันแดดบ้างสลับกันไปแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันแดดที่อยู่ในบ้านได้อ่อนๆแต่ถ้าออกนอกบ้านผมทากันแดดใส่เสื้อแขนยาวแบบนี้เลยนะครับดังนัน้นตัวข้อที่8นะครับคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยทาผิวได้ช่วยกันแดด ตอนกลางวันได้และช่วยป้องกันผิวแห้งด้วยนะครับคนที่เป็นพวกผื่นแพ้ผิวแห้งชอบคันบ่อยๆแนะนําพกน้มามันมะพร้าวไว้ก็ได้ทาได้ครับพอทาเสร็จปุ๊บผื่นแพ้ผิวแห้งที่คุณชอบเกาๆมันแล้วมันก็กลายเป็นสีดำๆคมขรัตามแขนคุณเนี่ยมันจะลดลงนะครับข้อ8นะช่วยทาผิวได้ข้อที่9กนะครับก่อนข้อสุดท้ายนะครับคือมันช่วยเรื่องลดอัลไซเมอร์ด้วย งานวิจัยนี้ก็ค่อนข้างนานหนึ่งกันครับผมไปดูแล้วมันเป็นงานวิจัยปี2006นะครับ2006เนาะเขาบอกว่าเวลาเรากินน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันไปกระตุ้นให้สมองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับมันอาจจะยังไม่สามารถรักษาอัลไซเมอร์ได้แต่มันก็คล้ายๆกับคุณกินน้ำมันปลาแซลมอนครับกินน้ำมันปลาแซลมอนเนี่ยมันมีโอเมก้า3ช่วยเรื่องอัลไซเมอร์ได้ ตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบของโอเมก้า3ที่ช่วยเรื่องอัลไซเมอร์ได้เช่นกันมีงานวิจัยรับรองโอเคนะครับก,ใบกบ็ใครชอบของไทยๆก็น้ำมันมะพร้าวใครชอบของเมืองนอกหน่อยนะครับก็ใช้น้ำมันปลาเซ์มอนได้แล้วแต่คุณชอบนะครับเพราะว่างานวิจัยของปลาเซลมอนมีมากกว่างานวิจัยของน้ำมันปลาของน้ำมันมะพร้าวนะดัะงนั้นน้ำมันปลาเนี่ยจึงมีมีงานวิจัยมากกว่าจึงมีคนใช้มากกว่าแต่อนาคตก็ไม่แน่ครับ คนไทยอาจจะหันมาก,กินน้ำมันมะพร้าวมากขึ้นก็ได้นะครับลองงานวิจัยก่อนนะครับดังนั้นข้อ9คือช่วยลดอัลไซเมอร์นะครับข้อที่10ข้อสุดท้ายคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยลดไขมันที่พุงด้วยลดไขมันที่พุงด้วยนะครับไขมันที่พุงหมายความว่าเวลาคุณวัดรอบเอวเนี่ยวัดผ่านไปประมาณสัก4เดือนนะครับปรากฏว่านะครับ รอบเอวคุณจะลดได้ประมาณ1ถึงถึนิ้วอ่ะิ้วเอาเป็นตีทวนๆคือ1นิ้วก่อนนะครับเป็น1นิ้วก่อนซึ่งมันสามารถช่วยได้นะครับช่วยได้เลยนะครับสรุปนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวนะครับให้กลับมาทวน10ข้อนี้ก่อนให้เราดูก่อนีิว่าเอ๊ะถ้าไขมันขึ้นฉันจะซีเรียสไหม